ของดิฉันเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทดลองนะคะประยุกต์ใช้แนวคิดการอ่านระยะไกลของฟังโกโมเลตินะคะในการศึกษาตัวบทในวัฒนธรรมของไทยนะคะความท้าทายของงานนี้ก็คือว่าการอ่านระยะไกลเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดที่นักวิชาการไทยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันมากนักแต่ว่าบุคคลหรือตัวบทที่ฉันนำแนวคิดการอ่านระยะไกลมาใช้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินั่นก็คือสุนทรภู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามนะคะว่ายังจะมีอะไรเหลือเกี่ยวกับสุนทรภู่ให้เราพูดหรือศึกษากันอีกหรือนะคะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะก็จะขอแนะนำก่อนว่าแนวคิดที่นำมาใช้เนี่ยคืออะไรนะคะการอ่านระยะไกลนะคะดิฉันแปลมาจากคำว่า distance reading ซึ่งก็มีคำแปลของนักวิชาการท่านอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้ตรงกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะใช้คำว่าการอ่านระยะไกลซึ่งเมื่อกล่าวถึงการอ่านระยะไกลเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงแนวทางในการศึกษาวรรณคดีหรือวรรณกรรมก่อนหน้านั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า code readingนะคะซึ่งเราใช้กันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการศึกษาเท็กซ์ใช่ไหมคะตามที่เราเข้าใจกันการอ่านระยะใกล้นะคะหรือการอ่านละเอียดแบบโค้ดรีดดิ้งเนี่ยแน่นอนว่าเราจะให้ความสำคัญกับการอ่านตัวบทแบบละเอียดใช่ไหมคะดูว่าตัวบทหนึ่งๆเนี่ยมีกลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาอย่างไรนะคะมีกลวิธีการนำเสนอมีกลวิธีทางภาษาอย่างไรเราอ่านตัวบททุกตัวทุกบรรทัดรวมถึงระหว่างบรรทัดด้วยใช่ไหมคะอันนั้นคือเป็นจุดเน้นของการอ่านระยะใกล้หรือการอ่านละเอียดส่วนการอ่านระยะไกลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นวิธีการศึกษาที่เป็นปฏิปักษ์กับการอ่าน close reading นะคะจริงๆแล้วมันเป็นการต่อยอดออกมานะคะจาก close readingอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าการศึกษาโค้ดรีดดิ้งเนี่ยเป็นภาพหนึ่งเป็นการศึกษาโค้ดรีดดิ้งเหมือนเราดูภาพดอกไม้หนึ่งดอกนะในระยะใกล้เลยเราเห็นรายละเอียดหมดเลยว่ามีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะมีกลีบดอกเป็นยังไงมีฐานรองดอกเป็นยังไงอันนั้นเราเห็นภาพดอกไม้อันนั้นใกล้มากอันนั้นเป็นลักษณะของโค้ดรีดดิ้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการอ่านระยะไกลเนี่ยระยะเนี่ยมันมีผลต่อมุมมองเหมือนเราถอยออกมาดูดอกไม้จากที่เราเห็นแค่เฉพาะดอกเดียวพอเราถอยออกมาเนี่ยเราเห็นดอกไม้ที่มันประกอบขึ้นหลายดอกอยู่บนต้นนะคะแล้วในต้นนั้นเนี่ยมันอยู่ในสวนแล้วในสวนนั้นเนี่ยมันมีเรียกว่ามันมีระบบนิเวศของมันยังไงเพราะฉะนั้นการอ่านระยะไกลเนี่ยจึงเป็นการศึกษาวรรณกรรมที่เราถอยออกมาจากตัวบทคือเราให้ความสำคัญกับกลวิธีด้านเนื้อหาหรือภาษาน้อยลงแต่ไม่ได้ว่าไม่ดูเลยนะคะน้อยลงแต่เราให้เราจะไปโฟกัสที่บริบทอื่นๆรอบตัวบทมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นเป็นมุมมองของการอ่านระยะไกลทีนี้ฟังโกโมเลติซึ่งเป็นคนคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยทำไมเขาถึงศึกษาตัวบทโดยมีระยะห่างเพราะว่าอุดมการสำคัญของเขาเนี่ยก็คือเขาต้องการสร้างภาพที่เรียกว่าประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะคะหรือว่า literary history นะคะคือพอมันมีอุดมการที่ใหญ่ขนาดเนี้ยเวลาที่จะนำเสนอผลการศึกษาภาพประวัติศาสตร์วรรณกรรมเนี่ยมันจึงทำให้โมริติเนี่ยต้องไปนำนะคะสิ่งที่เรียกว่าแผนภูมิเส้นนะคะแผนที่หรือว่าแผนภูมิต้นไม้แบบการนำเสนอผลทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพราะว่าการพรรณนาหรือว่าการอธิบายโดยใช้ตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะทำให้เห็นภาพประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นแนวคิดกว้างๆเลยของสิ่งที่เรียกว่าการอ่านระยะไกลหรือ distance reading ซึ่งภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยมันมีกลวิธีนะคะในการอ่านวรรณกรรมมากมายเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักวิชาการไทยบางท่านที่เคยนำแนวคิดนี้มาลองประยุกต์ใช้บ้างแล้วนะคะเช่นงานของอาจารย์อิสระชูศรีนะคะหรือว่างานของอาจารย์รามประสานศักดิ์นะคะซึ่งการศึกษาของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นการนำนะแนวคิดหนึ่งแนวคิดนะคะจาก
กรอบใหญ่ของคำว่า distance reading เนี่ยมาใช้ในการอ่านวรรณกรรมซึ่งส่วนที่เลือกมานะคะมาจากบทความวิจัยหนึ่งของฟังโกโมเรตินะคะบทความนี้ชื่อว่า The Slaughterhouse of Literature นะคะซึ่งแปลออกมาในชื่อภาษาไทยว่าโรงเชือดแห่งวรรณกรรมนะคะอันนี้เป็นเพียงบทความหนึ่งของโมเรติบางท่านอาจจะสงสัยว่าจริงๆทำไมไม่อ่านเยอะๆนะคะเราเอามาย่อยคือนกน้อยทำรังแต่พอตัวก่อนนะคะก็จะขอเริ่มจากบทความนี้นะคะใน The Slaughterhouse เนี่ยท่านจะเห็นว่าพอแปลออกมาเป็นชื่อภาษาไทยนะคะจะใช้คำว่าโรงเชือดแห่งวรรณกรรมนะคะมีความเลือดสาดนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อพาแนลนะคะจากน้องพิระเป็นชุบดิฉันก็จะเป็นคนเชือดนะคะโมเรติเนี่ยเขามองว่าตลาดหนังสือนะคะหรือมาร์เก็ตเพลสเนี่ยมันเป็นโรงเชือดขนาดใหญ่ภายในตลาดหนังสือเนี่ยมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในตลาดหนังสือเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินเตอร์เพลย์นะคะหรือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านกับสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์นะคะซึ่งผู้อ่านเนี่ยจะมีอำนาจนะคะอำนาจที่ว่าเนี่ยทำให้ผู้อ่านอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นมือเชือดนะคะผู้อ่านเชือดอะไรผู้อ่านทำหน้าที่ในการเชือดหนังสือนะคะการเชือดหนังสือในที่นี้หมายความว่าผู้อ่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่เลือกว่าหนังสือเล่มไหนเรื่องไหนหรือของใครมีคุณค่าที่จะส่งต่อจากเจเนอเรชันหนึ่งไปสู่เจเนอเรชันหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็จะดูว่าหนังสือเล่มไหนของใครเรื่องไรที่ไม่น่าสนใจไม่โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เล่มที่มันผู้อ่านเห็นว่ามันมีคุณค่าน้อยนะคะหรือว่าไม่เป็นที่สนใจเนี่ยหนังสือกลุ่มนั้นก็จะถูกเชือดนะคะคือถูกลืมไปจากตลาดวรรณกรรมนะคะมีกลุ่มที่ถูกเชือดก็ต้องมีกลุ่มที่ถูกไว้ชีวิตใช่ไหมคะไอ้กลุ่มที่ได้รับการไว้ชีวิตเนี่ยก็คือกลุ่มที่นักอ่านหรือผู้อ่านทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วว่ามีคุณค่าฉันจะส่งต่อจากเจเนอเรชันของฉันไปสู่เจเนอเรชันอื่นๆสนับสนุนมีการอ่านซ้ำนะคะซื้อมาอ่านเก็บสะสมไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มที่ได้รับการไว้ชีวิตเนี่ยมันก็จะเดินทางไปสู่สถานะที่เรียกว่าแคนนอนนะคะหรือตัวบทในธรรมเนียมวรรณกรรมนะคะซึ่งแคนนอนเนี่ยโมเรติเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานะของความว่าแคนนอนในตลาดวรรณกรรมของทางตะวันตกเนี่ยมันคือ very few book นะคะหนังสือส่วนหนึ่งนะจำนวนน้อยส่วนหนึ่งที่สามารถ occupying a very large space สามารถครอบครองพื้นที่การอ่านจำนวนมากหรือว่าสามารถครอบครองเรียกว่ามูลค่าทางตลาดจำนวนมากเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยก็จะมีสถานะเป็นแคนนอนนะคะซึ่งโมเรติเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าในโรงเชือดเนี้ยหนังสือที่ถูกส่งเข้ามาในโรงเชือดหรือตลาดวรรณกรรมเนี่ยไอ้ที่ถูกเชือดหรือถูกฆ่าทิ้งเนี่ยมันเยอะมากนะคะมีปริมาณประมาณ 99.5% นะคะในขณะที่ตัวบทนะคะหรือว่าหนังสือที่ได้รับการไว้ชีวิตจนสามารถไปสู่สถานะที่เป็นแคนนอนได้เนี่ยมันเป็น 0.5% ซึ่งมันน้อยมากๆโมเรติก็สงสัยว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นมันเกิดกระบวนการมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นนะคะที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่ทำให้เห็นการเชือดหรือการไว้ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโมเรติก็เลยออกแบบการทดลองของตัวเองขึ้นมานะคะโดยการที่เลือกศึกษาวรรณกรรมกลุ่มประเภทสืบสวนสอบสวนนะคะหรือ detective story ช่วงปลายศตวรรษที่19เลือกงานกลุ่มนี้มาดูนะคะเพื่อที่แสดงการถูกเชือดและการไว้ชีวิตเนี่ยให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมซึ่งงานของนักเขียนนะคะที่โมเรติเลือกมาเนี่ยโมเรติเลือกงานของเซอร์อาเธอร์คอนันดอยล์นะคะซึ่งเมื่อเราได้ยินชื่อนี้เราก็จะรู้เลยว่าชลโคมก็แล่นเข้ามาในหัวเลยใช่ไหมคะเพราะว่างานของเซอร์อาเธอร์คอนันดอยล์เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนเนี่ยโมเรติมองว่าเป็น socially super canonical ก็คือว่ามันเป็นตัวบททำเนียบมหาชนหรือเป็นวรรณกรรมแม่บทของมหาชนที่อ่านงานประเภทนี้อย่างแท้จริงนะคะคือพูดง่ายๆว่างานของคอนันดอยล์เนี่ยมันคือ 0.5% ที่เหลือรอดในขณะที่งานสืบสวนสอบสวนของนักเขียนคนอื่นน่ะอาจจะมาไม่ถึงสถานะนี้นะคะก็อาจจะเรียกว่าตายไปทีนี้ทำไมนะคะงานของคอนันดอยล์เนี่ยจึงสามารถขึ้นมาสู่สถานะแคนนอนได้นะคะโมเรติก็แสดงกระบวนการว่าเรามีตัวบทเขามีตัวบทที่ศึกษา
ตัวบทเนี่ยมันมีกลไกการทำงานในตัวเองเนี่ยสองกลไกนะคะกลไกแรกเนี่ยตัวบทต้องอยู่ภายใต้กรอบของสิ่งที่เรียกว่าประเภทนั่นก็คือ genre นะคะเป็นกรอบที่หนึ่งเป็นกลไกที่หนึ่งทีนี้ภายใต้กลไกใหญ่ของคำว่าประเภทเนี่ยตัวบทเนี่ยจะมีกลไกที่เล็กลงมานะคะซึ่งโมดิติจะใช้คำว่า device นะคะหรือที่ฉันแปลมา3คำนะคะก็คือเรียกว่าเครื่องมือก็ได้หรือว่าจะเป็นกลวิธีก็ได้หรือว่าเราอาจจะเรียกมันว่ากติกาวรรณกรรมก็ได้นะคะ device เนี่ยมันก็คือสิ่งที่สมมุติถ้าเราจะเขียนงานประเภทสืบสวนสอบสวน device เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่นักเขียนเนี่ยจะแชร์กันหรือแบ่งปันกันมันจะต้องมีลักษณะแบบเนี้ยอยู่ซึ่งทำให้งานนั้นน่ะถูกกล่าวได้ว่ามันเป็นประเภทนั้นๆนะคะซึ่งในงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยคนอันดอยเนี่ยพบว่า device หรือเครื่องมือสำคัญที่สุดน่ะมันคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า clues หรือเบาะแสนะหรือร่องรอยไอ้เบาะแสเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปริศนาหรือไขคดีในตอนท้ายนะคะแล้วมอริติก็มองว่างานของคนอันดอยเนี่ยเป็นงานที่มีครูสในขณะที่งานของนักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนคนอื่นน่ะจะมีบางส่วนที่ไม่มีครูพอไม่มีครูหรือไม่มีเบาะแสปุ๊บเนี่ยมันจะตายไปจากตลาดวรรณกรรมเลยนะคะส่วนไอ้ที่ยังมีเบาะแสอยู่เนี่ยไอ้การใช้เบาะแสมันก็มีความซับซ้อนค่ะคืออ่ะถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงเบาะแสนะแต่เบาะแสไม่ได้ถูกใช้อย่างสมเหตุสมผลงานนั้นมันก็จะถูกลืมไปนะคะมีการใช้เบาะแสเบาะแสมีความสมเหตุสมผลแต่เบาะแสไม่ได้นำไปสู่การไขคดีอ่ะมันก็จะต้องงานนี้มันก็จะต้องแบบว่าคุณภาพมันก็จะลดลงแล้วใช่ไหมคะส่วนก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือมีการใช้เบาะแสเบาะแสมีการใช้อย่างสมเหตุสมผลและเบาะแสสามารถนำไปสู่การไขคดีได้ในที่สุดอันนี้ก็จะทำให้งานนั้นๆเนี่ยผู้อ่านเห็นแล้วว่ามันมีความตื่นเต้นเร้าใจนะคะอ่านไปแล้วเนี่ยมันได้อารมณ์ของการเป็นงานประเภทสืบสวนสอบสวนอย่างแท้จริงซึ่งไอ้ลักษณะแบบนี้มันปรากฏในงานของคนอันดอยนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้งานของคนอันดอยเนี่ยสามารถเป็นแคนนอนได้นะคะไอ้งานที่มีเบาะแสเนี่ยจะถือว่ามาถูกทางนำเป็นกู๊ดมูฟส่วนที่ไม่มีเบาะแสเนี่ยก็จะเป็นรองมูฟก็คือคุณไปผิดทางถ้าคุณไปผิดทางเนี่ยแน่นอนว่างานของคุณจะถูกเชื่อจากตลาดวรรณกรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการมองเนาะเป็นให้มุมมองว่าหนังสือเนี่ยมันถูกเชื่อได้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้จากการศึกษาบทความSlaughterhouse of Literature เนี่ยมันก็มีคำสำคัญสำคัญศัพท์สำคัญเนาะต่างๆมากมายที่ดิฉันเนี่ยจะหยิบมาใช้ในการศึกษางานของตัวเองนะคะแล้วก็พบว่าคำสำคัญที่สุดนะคะที่จะมาเป็นแกนกลางในการศึกษาของตนเองได้เนี่ยก็คือคำว่าแคนนอนนะคะแคนนอนหรือตัวบทในทำเนียบวรรณกรรมนะคะคือเมื่อเรานำคอนเซปต์เนี้ยมามองวรรณกรรมของไทยเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีความซับซ้อนในการที่จะอธิบายแคนนอนในบริบทวรรณกรรมไทยเพราะว่าในขณะที่แคนนอนในวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยจะเน้นบทบาทของผู้อ่านทั่วไปในการเหมือนมีมติว่าเล่มไหนควรจะเป็นเล่มที่เราควรจะส่งต่อจากเจเนอเรชันไปสู่เจเนอเรชันนะคะเป็นบทบาทของผู้อ่านทั่วไปไม่ใช่บทบาทของนักวิชาการหรือองค์กรหรือสถาบันนะคะในทางตะวันตกเนี่ยไม่มีสถาบันหรือองค์กรที่ทำหน้าที่สถาปนาแคนนอนพูดแบบนี้ดีกว่าแต่พอเรานำคอนเซปต์แคนนอนเนี่ยกลับมามองในวัฒนธรรมไทยเราก็จะเห็นเลยว่าของไทยเนาะมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะคือเมื่อพูดถึงตัวบทที่ถูกขึ้นหิ้งนะคะหรือที่ถูกลิสต์ไว้ว่าควรอ่านเป็นเดอะมัสนะคะหรือว่าเป็นตัวบทที่เราเรียนกันซ้ำๆเนี่ยแน่นอนเรานึกถึงองค์กรที่เรียกว่าวรรณคดีสโมสรใช่ไหมคะซึ่งเป็นผู้ที่กำหนดเหมือนกำหนดไว้ให้เราว่ามันมีตัวบทคลาสสิกอะไรที่เราจะต้องอ่านเนาะถ้าเราเป็นนักเรียนวรรณคดีไทยหรือเราเป็นผู้สนใจวรรณคดีหรือเราเป็นผู้สนใจธรรมศาสตร์เนี่ยเราต้องอ่านอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าของไทยเองเนี่ยเรามีองค์กรที่สถาปนาแคนนอนนะคะแล้วไอ้แคนนอนที่องค์กรสถาปนาเนี่ยพอเรามาถึงยุคที่ประชาชนส่วนมากเริ่มอ่านออกเขียนได้เนี่ยแคนนอนที่องค์กรสถาปนาจึงจะกลายมาเป็นแคนนอนของประชาชนทั่วไปในภายหลังนะที่สามารถอ่านออกเขียนได้นะนี่มันก็เป็นความเรียกว่าซับซ้อนหรือพลิกกลับกันนิดนึงทีนี้ตัวบทในทำเนียบมหาชนนะคะตัวบททำเนียบมหาชนหรือวรรณกรรมแม่บทมหาชนเนี่ยนะคะในขณะที่โมเลติเลือกงานของคนอันดอยมาศึกษา
ถ้าเราจะมองในบริบทวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรานึกถึงงานของใครที่จะอยู่ในสถานะที่เป็น socially super canonical text ใช่ไหมคะแน่นอนว่าชื่อแรกเลยที่ต้องแล่นเข้ามาในหัวนั่นก็คือสุนทรภู่ใช่ไหมคะเป็นกวีที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือพูดชื่อมาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักสุนทรภู่ใช่ไหมคะทีนี้ความเป็นแคนนอนนะคะหรือความเป็นตัวบทในธรรมเนียบวรรณกรรมของงานของสุนทรภู่เนี่ยถ้าเราจะอธิบายว่างานของสุนทรภู่เนี่ยมาเป็นแคนนอนได้อย่างไรนะอันนี้เป็นคำถามนำนะคะของการศึกษาในครั้งนี้แน่นอนว่าหลายๆท่านในนี้น่าจะเติบโตมาพร้อมกับวัฒนธรรมงานมันสุนทรภู่ใช่ไหมคะคือเราเหมือนว่าพอเราเข้าสู่ระบบโรงเรียนเนี่ยเราก็มักจะต้องได้ร่วมงานวันสุนทรภู่อยู่ทุกปีนะคะคือสุนทรภู่เป็นชื่อที่มาพร้อมกับความสำเร็จที่ไม่มีข้อกังขาคือเราเรียนเราอ่านหนังสือได้เนี่ยชื่อสุนทรภู่ก็เข้ามาแหละแล้วเราก็รู้ว่าท่านเป็นกวีที่นะคะมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ทำงานนู้นนี้นั้นแต่ว่าไอ้กระบวนการเนี่ยค่ะไอ้การที่สุนทรภู่กว่าจะได้รับการเชิดชูหรือยกย่องจากวงวิชาการเนี่ยมันเกิดขึ้นช้ามากนะคะแล้วมันก็เพิ่งจะเกิดคือจากชาร์ตเนี่ยนะคะจากชาร์ตเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่าดิฉันไฮไลท์สีเหลืองไว้2นะคะ2ปีเนาะอันนี้คือช่วงเวลาของระยะเวลาของงานวิจัยที่จะดูคือสนใจว่าก่อนหน้าที่สุนทรภู่เนี่ยจะได้รับความสนใจจากวงวิชาการอย่างจริงจังเนี่ยไอ้ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยกำลังจะพยายามมองว่าสุนทรภู่เนี่ยเป็นงานของสุนทรภู่และตัวสุนทรภู่เองเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นไอคอนของมหาชนมานานแล้วแต่ภาพนั้นมันค่อนข้างเบลอในขณะที่หลังจากที่สมเด็จกรมพระยาดำรงนะคะท่านเขียนประวัติสุนทรภู่น่ะอันนั้นน่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นว่านักวิชาการไทยเนี่ยหันมามองสุนทรภู่และเริ่มให้ความสำคัญกับกวีท่านเนี้ยอย่างจริงจังและในปี2465และหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีงานเขียนหรืองานวิจัยของสุนทรภู่มาเป็นลำดับซึ่งหลังจากปีที่กรมพระยาดำรงเขียนประวัติสุนทรภู่เนี่ยแน่นอนความเป็นแคนนอนของวรรณกรรมสุนทรภู่เนี่ยมันถูกสถาปนาโดยนักวิชาการนะคะเราจะได้อ่านงานที่เกี่ยวกับเนื้อหานะคะของวรรณกรรมสุนทรภู่เกี่ยวกับกลวิธีทางภาษาของวรรณกรรมสุนทรภู่เนี่ยมากมายหลังจากนั้นแต่ว่าไอ้ภาพก่อนหน้านั้นล่ะนะฮะไอ้ภาพก่อนหน้านั้นหลังจากสุนทรภู่เสียชีวิตจนกระทั่งมีการพิมพ์พระภายในเป็นครั้งแรกน่ะงานสุนทรภู่เนี่ยมันมาเป็นแคนนอนของผู้อ่านทั่วไปได้อย่างไรมันมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนให้นะฮะกวีคนเนี้ยเป็นที่จดจำหรือเป็นที่สนใจในหมู่คนอ่านทั่วไปขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแหละเพราะว่าสุนทรภู่เนี่ยแหละได้รับความสนใจจากคนอ่านทั่วไปมาก่อนมันจึงเป็นแรงกระเพื่อมอย่างสำคัญที่ทำให้นักวิชาการอย่างสมเด็จกรมพระยาดำรงอ่ะเริ่มหันมามองคนเนี้ยแล้วเริ่มเขียนงานของสุนทรภู่อย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของฉันจะดูช่วงก่อนที่พูดง่ายๆว่าดูช่วงที่สุนทรภู่เนี่ยเป็นแคนนอนของผู้อ่านทั่วไปจะไม่ได้ให้ความสนใจกับการเป็นแคนนอนของงานสุนทรภู่ที่ได้รับการสถาปนาโดยนักวิชาการนะคะทีนี้จากการศึกษาเนี่ยดิฉันก็แบ่งปัจจัยที่สนับสนุนนะคะให้งานของสุนทรภู่กลายมาเป็นแคนนอนของผู้อ่านทั่วไปซึ่งในที่นี้เนี่ยจะโฟกัสที่งานกลุ่มที่เป็นนิทานคำกลอนของสุนทรภู่เป็นหลักนะคะเพราะว่าในบรรดางานประเภทต่างๆของสุนทรภู่เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานกลุ่มที่เป็นนิทานคำกลอนเนี่ยเป็นงานที่โด่งดังแล้วก็สร้างชื่อให้กับสุนทรภู่อย่างมากนะคะในกระบวนการทำนะคะดิฉันก็ตั้งสมมติฐานเนาะปัจจัยนะคะที่สนับสนุนให้งานของสุนทรภู่เป็นแคนนอนเนี่ยตั้งไว้4ปัจจัยนะคะนั่นก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงพิมพ์กับผู้อ่านร่วมสมัยนะคะฝีมือของสุนทรภู่ในการสร้างกติกาวรรณกรรมที่คู่แข่งต้องหยิบยืมการอ่านออกเขียนได้ของผู้อ่านทั่วไปแล้วก็การปรับแปลงในทางสุนทรภู่เพื่อจุดประสงค์อื่นๆจะขอไปทีละท่อนนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงพิมพ์กับผู้อ่านร่วมสมัยแน่นอนว่าในยุคของการพิมพ์เริ่มแรกในสยามเนี่ยโรงพิมพ์เนี่ยที่แข่งขันกันเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนมาก
นะคะแล้วงานที่มันจะถูกพิมพ์ออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันถูกเลือกโดยเจ้าของโรงพิมพ์ซึ่งก็จะต้องมองเทรนด์ตลาดให้ออกว่างานอันไหนอ่ะที่พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะขายได้พูดง่ายๆว่าพิมพ์แล้วไม่แปลกนะคะแล้วก็มีกำไรเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงที่โรงพิมพ์เนี่ยกำลังแข่งขันกันเนี่ยโรงพิมพ์หมอสมิธนะคะเลือกพิมพ์พระแพมณีนะคะของสุนทรภู่เป็นเรื่องแรกแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากถึงขนาดที่หมอสมิธสามารถสร้างตึกได้ใช่ไหมคะอันนี้คือเราก็เป็นข้อมูลที่เรารู้กันดีอยู่แล้วไอ้จุดนี้แหละที่มันเป็นการเหมือนว่าเปิดศักราชหรือเปิดตัวงานของสุนทรภู่ออกมาแล้วมันทำใหมีการไปหางานเล่มอื่นๆที่เป็นนิทานคำกรของสุนทรภู่เนี่ยมาพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากพระอภัยมณีงานนิทานคำกรของสุนทรภู่เล่มอื่นๆก็ได้รับการพิมพ์ออกมาต้อนตลาดทั้งหมดนะคะรวมถึงประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่นิทานคำกรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพิมพ์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้งานของสุนทรภู่เนี่ยขึ้นมาเรียกว่าสร้างมาตรฐานการอ่านให้กับคนอ่านในท้องตลาดเนี่ยได้ก่อนคนอื่นนะคะแล้วงานที่เลือกพิมพ์ออกมาเนี่ยมันเป็นงานประเภทปรมโลกหรือนิทานจักรๆวงๆนะคะเป็นเรื่องที่อ่านเบาๆนะคะซึ่งคนอ่านในยุคนั้นน่ะที่อ่านเรื่องประเภทเนี่ยคือผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยอ่านเรื่องประเภทเนี่ยกันมากถามว่าผู้ชายอ่านไหมผู้ชายเขาคงจะอ่านแต่ว่างานที่ผู้ชายเขาไปโฟกัสน่าจะเป็นงานประเภทที่เป็นหนังสือพิมพ์เป็นแมกกาซีนพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการพิมพ์เนี่ยปัจจัยที่โรงพิมพ์เลือกพิมพ์งานของสุนทรภู่ออกมาตอบสนองรสนิยมของผู้อ่านผู้หญิงที่นิยมเสพเรื่องจักรวงหรือเรื่องปรมโลกอย่างมากเนี่ยมันเลยทำให้สุนทรภู่เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัวตึงละนะคะมีชื่อที่อยู่ในคือก่อนน่าจะมีการพิมพ์เนี่ยสุนทรภู่เขาก็คงดังมานานแล้วนะจากการที่ไปรับจ้างเขียนเพลงยาวนะคะแล้วก็งานของสุนทรภู่เนี่ยก็คงจะเล่าต่อกันเป็นมุขบาทะแต่พอมันเริ่มมีการพิมพ์เนี่ยแน่นอนว่าการพิมพ์หนังสือที่มันถูกพิมพ์ออกมาเมื่อมีคนซื้อไปอ่ะเมื่อมีคนเป็นเจ้าของหนังสือเราจะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้จะอ่านซ้ำกี่ครั้งก็ได้จะอ่านให้กันฟังกี่รอบก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการแบบนี้มันยิ่งทำให้งานวรรณกรรมของสุนทรภู่เนี่ยมันถูกผนึกเข้ากับเรียกว่าตลาดเนาะลงเชือดเนี่ยนะฮะถูกส่งเข้าถูกลงเชือดแล้วแล้วก็เดี๋ยวคนอ่านเนี่ยแหละก็จะเป็นผู้ที่เลือกนะฮะที่จะอ่านงานทอนผู้ต่อไปปัจจัยที่สองนะฮะทำไมงานของทอนผู้ถึงได้รับการไว้ชีวิตนะฮะและเป็นแคนนอนของเราทุกวันนี้อันเนี้ยก็จะไม่พูดเรื่องฝีมือเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของกลไกการทำงานระหว่างประเภทงานนะคะกับเครื่องมือที่สุนทรภู่เลือกใช้สุนทรภู่เนี่ยโดยปกตินิทานที่มันเป็นเรื่องปรโลมโลกหรือนิทานจักรวงๆอ่ะเนื้อหาของมันอ่ะมันก็จะอยู่ในประเภทรักรบผจญภัยซึ่งอันเนี้ยผู้เขียนต่างๆอ่ะมักจะก็จะหยิบยืมแล้วก็วนกันใช้ตรงเนี้ยอยู่เป็นปกติแต่ความโดดเด่นของสุนทรภู่ก็คือสุนทรภู่เนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถที่จะเก็บสิ่งละอันพันละน้อยจากเรื่องเล่าที่มันไหลเวียนอยู่แล้วในสังคมไทยนะคะรวมถึงเรื่องเล่าที่เขาฟังมาจากต่างประเทศสามารถที่จะเอามาประกอบสร้างกันแล้วทำให้เกิดความใหม่หรือบรรยากาศใหม่ๆในใจของผู้อ่านอันนี้คือเป็นข้อเด่นของสุนทรภู่ที่ทำให้งานประเภทนิทานของท่านเนี่ยได้รับความนิยมอีกอย่างนึงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือสไตล์นะคะก็คือกลอนสุภาพแบบสุนทรภู่นะซึ่งมันมีลักษณะพิเศษยังไงคือเน้นเสียงสนอกนะคะเน้นสัมผัสที่ลงจังหวะที่ทำให้ติดหูนะคะใช้คำง่ายแล้วก็จับใจไอ้ลักษณะแบบนี้แหละที่มันตอบสนองผู้อ่านทั่วไปนะที่ต้องทำมาหากินนะคะจะมานั่งจับจดมานั่งแกะคำศัพท์อยู่นานๆเนี่ยไม่ได้ถ้ามันซับซ้อนมากเนี่ยคนอ่านก็จะไม่อ่านนะคะเพราะฉะนั้นความง่ายและงามแบบที่ไม่ซับซ้อนที่มันถูกประกอบอยู่ในงานของสุนทรภู่นี่แหละที่มันสามารถตอบสนองตลาดและถ้าใครนะคะที่อยากจะขึ้นมาแข่งเนาะหรืออยากจะประสบความสำเร็จในตลาดวรรณกรรมประเภทเรื่องปรโลมโลกหรือนิทานจักรวงๆก็จำเป็นที่จะต้องหยิบยืมไอ้ลักษณะแบบนี้ของสุนทรภู่ไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเห็นได้จากงานในยุคต่อมาชัดเจนเลยคือการพิมพ์หนังสือที่เรียกว่านิทานวัดเกาะนะคะนิทานวัดเกาะเนี่ยถ้าท่านไปอ่านงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.ชลดาท่านจะเห็นเลยว่าเรียกว่า
หยิบยืมนะคะหยิบยืม อนุภาคต่างๆจากนิทานคำกรของสุนทรภู่เนี่ยมาใช้อย่างมากแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้อ่านทั่วไปประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงเนาะแต่เป็นปัจจัยโดยอ้อมที่ฉันมองว่ามันทำให้งานของสุนทรภู่เนี่ยมากลายเป็นแคนนอนเพราะว่าการอ่านออกเขียนได้ของประชาชนทั่วไปอย่าลืมว่าในคอนเซปต์ของโมนิตินะคะผู้ที่จะสถาปนาแคนนอนคือผู้อ่านทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าสามัญชนอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยในจำนวนที่มากพอเนี่ยมันก็จะไม่มีการสถาปนาแคนนอนขึ้นโดยผู้อ่านทั่วไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสิ่งที่มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ถูกเรียกว่าผูกขาดโดยชนชั้นนำที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช่วงที่งานของสุนทรภู่เริ่มตีพิมพ์ออกมาเนี่ยในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานนะคะเกิดแบบเรียนเร็วนะคะพันธิพลของสมเด็จกรมพระยาดำรงที่ท่านทดลองใช้ในวังก่อนแล้วก็มีการพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเพื่อให้เรียนอย่างจริงจังช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดแบบเรียนเร็วนะคะก็เกิดการสถาปนาโรงเรียนของราษฎรหรือโรงเรียนวัดพูดง่ายๆว่าใช้วัดเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนไอการทำงานร่วมกันนะคะของทั้งแบบเรียนแล้วการขยายโอกาสในการศึกษาเนี่ยมันทำให้สามัญชนเนี่ยสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วคนเหล่านี้แหละก็คือผู้อ่านทั่วไปที่จะกลับมาสถาปนาแคนนอนแล้วแน่นอนว่าผู้อ่านทั่วไปเนี่ยงานแรกๆที่เขาเริ่มอ่านกันเนาะเพิ่งจะอ่านออกเขียนได้ก็คงจะไม่หยิบจินดามณีมาอ่านเนาะน้องพีระเนาะก็คงจะต้องอ่านนิทานนะคะอ่านนิทานที่มันเป็นกลอนง่ายที่มันจับใจที่มันมีเสียงสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้แหละมันถึงช่วยกลับไปตอกย้ำสถานะความเป็นแคนนอนของงานของสุนทรภู่ได้นะคะและปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้งานของสุนทรภู่เนี่ยคือเป็นแคนนอนนะของมหาชนนะฮะอย่างแท้จริงเลยก็คือการปรับแปลงนิทานคำกรของสุนทรภู่เพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะฮะเราจะเห็นว่างานของสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้ถูกใช้เพื่อการอ่านอย่างเดียวนะฮะไม่ได้อ่านด้วยตาอย่างเดียวแล้วไม่ได้อ่านด้วยการฟังอย่างเดียวมันถูกนำไปปรับเป็นมหรสพอีกมากมายเลยนะฮะหนังละครเอาไปแสดงเป็นบทเล่นเพลงฉ่อยนะฮะมากมายเพราะฉะนั้นไอกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้มันทำให้งานสุนทรภู่เนี่ยเรียกว่าครบวงจรอะอยู่ในตลาดแบบครบวงจรเลยก็คืออ่านด้วยตาด้วยนะฮะฟังด้วยหูด้วยแล้วก็เป็นมหรสพให้ดูอีกไอความครบวงจรแบบนี้มันจึงทำให้ชื่อของสุนทรภู่เนี่ยอยู่ตลอดเมื่อเรากล่าวถึงงานประเภทนิทานคำกลอนของท่านใช่ไหมคะค่ะก็จะขอสรุปเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะการศึกษาเนี่ยดิฉันก็เห็นว่านะคะโดยจากปัจจัยทั้ง4เนาะก็สรุปได้ว่านิทานของสุนทรภู่เนี่ยเป็นแคนนอนของผู้อ่านทั่วไปในตลาดวรรณกรรมได้เพราะปัจจัยหนึ่งก็คือปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างโรงพิมพ์ที่เผยแพร่งานของสุนทรภู่กับผู้อ่านทั่วไปโดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงนะคะอยากให้ท่านไปรออ่านงานที่จะตีพิมพ์ออกมานะคะเพราะว่าไอ้ตรงผู้อ่านผู้หญิงเนี่ยดิฉันอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้มากเนาะแต่ว่าจะแสดงหลักฐานนะคะในงานเขียนฉบับเต็มนะกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนิยมอ่านเรื่องปรมโลกอย่างมากแล้วพูดง่ายๆว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักเนาะเป็นแฟนดอมหลักของสุนทรภู่ก็ว่าได้นะคะงานของสุนทรภู่โดยเฉพาะนิทานคำกรที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันสามารถตอบสนองรสนิยมของยุคสมัยนะคะมันจึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนมีสถานะเหนือคู่แข่งนะสถานะเหนือคู่แข่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านักเขียนในยุคต่อมาเนี่ยต่างรับอิทธิพลหรือเดินตามกติกาวรรณกรรมของนิทานสุนทรภู่ซึ่งมันจะช่วยการันตีความสำเร็จของงานของเขาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะเห็นได้ชัดเจนจากในกรณีของนิทานวัดเกาะซึ่งต่อมาเนี่ยคือนิทานโรงพิมพ์วัดเกาะเนี่ยเป็นโรงพิมพ์ที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงขนาดมีการเรียกว่ามีการจ้างเนาะนักเขียนประจำโรงพิมพ์แล้วก็มีการซื้อลิขสิทธิ์งานเขียนจากนักเขียนคนอื่นๆเพื่อมาป้อนโรงพิมพ์นะคะเพื่อทำให้ตลาดนิทานจักรวงเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันบูมมากเนี่ยโรงพิมพ์วัดเกาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่สามารถที่จะป้อนงานเข้าสู่ตลาดได้จำนวนมากนะคะ
เมื่อประกอบกับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของสามัญชนที่มันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันนะรวมถึงการปรับใช้นิทานสุนทรภู่เพื่อกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือไปจากการอ่านเนี่ยมันจึงส่งผลให้นิทานของสุนทรภู่เนี่ยกลายเป็นตัวบททำเนียบมหาชนอย่างแท้จริงซึ่งสถานะนี้เนี่ยเป็นสถานะสำคัญนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักวิชาการในยุคหลังเนี่ยหันมาศึกษาชีวิตและงานของสุนทรภู่อย่างจริงจังในเวลาต่อมาค่ะขอบพระคุณค่ะ